เจ้าคะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะบอกบทบาทเราเป็นไงบ้างก็ต้องไปปะทะกันคารมหลายคนมากก็เรื่องนี้นะคะในบทมาลาหนูรับบทเป็นออนปรียาค่ะก็ออนปรียาคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็ของที่เป็นของเราก็คือพี่มิกในเรื่องคือคุณกันนะคะก็คือเราก็ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบไปเป็นของใครอะไรเงี้ยเราก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาแล้วก็อยากได้บริษัทอะไรเงี้ยของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ต้องเปลืองตัวขนาดไหนคุณมิกเขาบอกว่าต้องเปลืองตัวนะเรื่องเนี้ยก็จริงๆแล้วมันอยู่ในขอบเขตในแบบที่เราโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเยอะกว่าเรื่องที่ผ่านมาไหมก็เยอะกว่ามากๆโอ้โหเราเตรียมตัวยังไงเอาเลยทีจริงๆแล้วอ่ะก็คือหนูอ่ะเพิ่งมารู้อะไรแบบก่อนการทำงานแค่แบบเดียวเพราะว่าเขาพูดไม่อยากให้หนูเครียดอะไรเงี้ยแบบทั้งที่หนิงทั้งที่ต่อพูดกับอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะรู้มาบ้างว่าบทของเราอ่ะมันมีโรคที่ออนปรียาเป็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าแบบมันกำลังก็ยากสำหรับเราแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเหมือนกันคือหน้าปากเปื่อยไหมครับเปรี้ยวปากเปื่อยไหมก็นิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องปกติแล้วเราจะเล่นแค่กับพระเอกแต่เรื่องนี้ก็คือประมาณ 3-4 คนที่เป็นผู้ชายของออนปรียาหนูมีสแตนด์อินไหมคะหนูมีสแตนด์อินแค่ฉากที่มันแบบว่าว้าวอยู่เกินไปอะไรเงี้ยแต่บางฉากก็จริงจังเองใช่ไหมลงมือเองเขินไหมเอาจริงเขินนะแต่ว่าโชคดีที่คนที่มาเล่นกับเราอะไรเงี้ยค่ะคนที่ต้องแบบจูบกับเราอะไรเงี้ยที่หนูเป็นคนที่แบบคนที่หนูรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำเป็นบ้านหนักไหมเรื่องนี้หนักมากค่ะเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากมากๆในเรื่องของสินอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยเราร้ายแบบเหมือนที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันร้ายแบบมีชั้นเชิงแล้วก็ร้ายแบบผู้ดีมากๆอะไรเงี้ยแฟนคลับก็จับจิ้นแล้วอะไรนะคะแฟนคลับจับจิ้นแล้วจับจิ้นใช่ไหมจิ้นกับพี่มิกใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับจิ้นอยู่เหมือนกันเห็นก่อนแท็กมาใน IG เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นคู่ใหม่เลยพี่มิกคือแบบมีสาขาเล่นกับใครก็มีทะเลาะตลอดเลยนะเขาทุกคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนทำให้บรรยากาศในกองมันแบบสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงแล้วหนูเป็นคนที่พูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเห็นเราพูดน้อยเขาจะแกล้งเราแต่หนูเป็นคนที่นิ่งแต่ว่าขำง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบมาแก้ชอบมาทำให้แบบให้ทุกคนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้มีเสียงเราเขาคุณมิกภรรยาใช่แล้วเขาก็ชอบสปอยด้วยสปอยทุกคนไม่ใช่แค่หนูนะเขาก็แบบซื้อของกินมาให้นู่นนี่นั่นเนี่ยคอยเทคแคร์ทุกคนตลอดเขาเป็นคนแบบตบมุกปูฟ้าอย่างนี้เราทันมุกเขาไหมเขาชอบไม่ทันไม่ทันคนอื่นใช่แต่เขาชอบแกล้งอะไรเงี้ยโดนแกล้งบ่อยไหมในบอลบ่อยหนูโดนบ่อยมากเพราะว่าหนูชอบหลับไงชอบหลับในกองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบชอบแอบถ่ายชอบรูปนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีแกล้งหนักขั้นแบบว่าร้องไห้ไหมคะหนูไม่เคยร้องไห้เลยอะในกองเพราะว่ามันแฮปปี้มากๆค่ะเบื้องหลังคือหน้าละครอะคือพวกเราแบบซีเรียสกันมากในละครในฉากอะไรต่างๆที่เราถ่ายในแต่ละวันอะหนูค่อนข้างรู้สึกว่าหนูพี่มิกแล้วก็ปูเป้อะแค่จะเป็นไบโพล่าแล้วอะตอนที่เล่นละครเพราะวันหนึ่งคือซีนอารมณ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแบบเบื้องหลังอะมันก็เลยมีแต่ความแบบว่าเฮฮามีโอกาสได้แบบเอาคืนยังคะหนูเอาคืนบ่อยอย่าให้ถึงที่หนู อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเปรี้ยวบอกว่าได้ละครเรื่องนี้ได้ใช้อารมณ์มากได้ซีนเยอะมันแบบกระทบถึงแบบเวลาเราออกจากกองไปแล้วเนี่ยมีบ้างไหมใช่ไหมครับมีบ้างอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมันเป็นซีนที่หนักมากจริงๆเลยก็จะมีวันนึงที่หนูร้องไห้ตั้งแต่แบบ9โมงจนถึง4โมงเย็นแบบไม่ได้หยุดเลย1ซีนนะที่หนูถ่ายหนูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะติดมานิดนึงเพราะว่าเราเหมือนต้องโฮอารมณ์ทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นซีนที่แบบค่อนข้างยากมากอะไรเงี้ยบางทีกลับมาก็มีแบบดาวๆบ้างแต่หนูก็รีแลกซ์ด้วยการแบบดูซีรีส์เกาหลีที่แบบอารมณ์แบบไปใช้กับคนข้างๆมั้ยแบบไม่มีค่ะหนูแยกได้ว่าแบบเอ้ยเราทำงานนะอันนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะแต่เราแค่อาจจะดาวกับตัวเองมากกว่าที่แบบเราร้องไห้มาทั้งวันอ่ะมันคงแบบมันคงไม่มีอารมณ์แบบว่าไปแบบสดใสอะไรเงี้ยแต่คงแบบไม่ได้ไปวีนคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีนอกจากดูซีรีส์แล้วมีอะไรที่แบบมีความรู้สึกของเราได้บ้างเล่นกับหมาเล่น
คือเห็นหน้าหมาก็แบบเราทำเสียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสนโอเคค่ะขอบคุณ